ไม่ควรเร่งเกินไปกรีธาเล็งส่งภูริพลเก็บตัวแข่งที่สหรัฐระยะสั้นแฝดใหญ่คนตำรวจตรีสุรพงษ์อาริยมงคลเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาเปิดเผยถึงอาการบาดเจ็บของบิลภูริพลบุญสอลมกรดวัย16ปีทีมชาติไทยว่าตอนนี้สามารถกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วเพื่อเตรียมแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุ18ปีที่คูเวตเพื่อให้บิลที่อายุ16ปีได้ต่อกรและปราบนักกีฬารุ่นเดียวกันเสริมสร้างความมั่นใจในอนาคตโค้ชต่างประทดหลายคนมองว่าภูริพลเป็นนักกีฬาพรสวรรค์แต่ไทยไม่ควรเร่งหรือให้เข้าโปรแกรมเวทเทรนนิ่งมากเกินไปให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามรุ่นอายุของภูริพลซึ่งคำว่าใจเย็นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทำอะไรเลยแต่จะพัฒนาสร้างกล้ามเนื้อและเติมเทคนิคต่างๆรวมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดไปตามลำดับแฝดใหญ่เผยนอกจากนี้แฝดใหญ่ยังระบุถึงแนวทางของการพัฒนาบิลและทีมลมกรดทีมชาติไทยหลังการประชุมพัฒนานักกรีฑาของสมาคมอีกว่าจากข้อเสนอที่บริษัทต่างประเทศเสนอเข้ามาเพื่อจะพาตัวภูริพลไปฝึกซ้อมและแข่งขันในต่างประเทศนั้นเราดูรายละเอียดในข้อเสนอแล้วต้องถือเอาประโยชน์ของนักกีฬาเป็นหลักบางรายที่เป็นเอเย่นเสนอเข้ามานั้นขอถือสิทธิขาดในตัวนักกีฬาแบบนี้เราคงให้ไม่ได้เราต้องพิจารณาให้ดีว่านักกีฬาได้อะไรประเทศชาติได้อะไรและหลายเรื่องสมาคมกรีฑาสามารถจัดหาให้ภูริพลได้ไม่แตกต่างกันและเรามองว่านักกีฬาควรจะได้ประโยชน์มากกว่านี้โดยแผนงานของปีหน้าซึ่งภูริพลจะขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แต่ถ้ามีช่วงใดที่เหมาะสมเราได้คุยกันในหลักการแล้วปีหนึ่งบิลและนักกีฬาของเราต้องไปฝึกซ้อมและแข่งขันในสหรัฐอเมริกาและยุโรป 4-6 เดือนคร่าวๆระหว่างเมษายนสิงหาคมตามฤดูกาลแข่งขันของกรีฑาโลกแล้วแต่วงรอบโดยช่วงหน้าหนาวที่เป็นนอกฤดูกาลแข่งขันก็จะกลับมาฝึกซ้อมต่อที่เมืองไทยเป้าหมายของเราอยากเห็นภูริพลยืนอยู่ใน8คนสุดท้ายในรอบไฟนอลโอลิมปิกเกมในอนาคตแต่จะได้ไม่ได้ชะตาชีวิตกำหนดไว้แล้วอิงฟ้าอยากเจอคู่กรณีค่ายเพลงเก่าที่ศาลหลังฟ้อง 1,200 ล้านบอกคิดถึงไม่ได้เจอนานแล้วอิงฟ้าร่วมเปิดตัวมงกุฎมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2023 พร้อมเผยอยากเจอคู่กรณีค่ายเพลงเก่าที่ศาลหลังฟ้อง 1,200 ล้านบอกคิดถึงไม่ได้เจอนานแล้วเผยโฉมหน้าให้เห็นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ18สาวงามผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2023 ว่าที่ผู้ครองมงกุฎมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครคนใหม่จะไปประชันโฉมแข่งขันกับมิสแกรนด์อีก76จังหวัดทั่วประเทศโดยแอมสรยาปราศจากศัตรูผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2023 และผู้บริหารบริษัทเดอะแกรนด์โรสจำกัดได้จัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่พร้อมได้เผยโฉมมงกุฎเกียรติยศเดอะทามเลสเฟสที่จะมอบให้กับมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2023 คนใหม่และยังได้เปิดตัวมงกุฎสำหรับรางวัลขวัญใจกรุงเทพมหานคร 2023 โดยอิงฟ้าวราหะเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022และเป็นรุ่นพี่มิสแกรนด์กรุงเทพมหานครงานนี้พีดีอัมสรยาเผยทุ่มงบกว่า7หลักในการจัดการประกวดมั่นใจตัวแทนกรุงเทพมหานครจะคว้ามงมาได้เหมือนกับที่
อิงฟ้าเคยประสบความสำเร็จมาแล้วขณะที่อิงฟ้าก็ได้เผยเทคนิคให้กับรุ่นน้องในการพิชิตมงกุฎพร้อมเปิดใจหลังล่าสุดค่ายเพลงแสงระวีออกแถลงการโต้ไม่ได้ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 1,200 ล้านบาทตามที่เป็นข่าววันนี้เปิดตัวสาวงามและมงกุฎด้วยเป็นยังไงบ้างสรยาตื่นเต้นมากๆเลยค่ะผู้เข้าประกวดก็ตื่นเต้นนะคะแล้วเราก็เต็มที่มากๆกับตรงนี้นะคะเราก็เต็มที่มากๆเลยค่ะงานอลังการมากๆตั้งใจยังไงบ้างสรยาโหตั้งใจมากเลยค่ะทำวันนี้ให้เหมือนว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ทำผู้เข้าประกวดปีนี้จึงยังไงบ้างสรยาโอ้โหจึงมากนะพี่ฟ้าจึงไหมคะอิงฟ้าจึงมากค่ะแต่ละคนก็สวยแต่ละสไตล์กันไปใช่ค่ะปีนี้กดดันไหมปีที่แล้วอิงฟ้าประสบความสำเร็จมากสรยากดดันมากค่ะเพราะว่านี่ค่ะวินเนอร์อยู่ตรงนี้ปีนี้เราจะแบ็คทูแบ็คไหมสรยาได้ไหมคะพี่ฟ้าอิงฟ้าได้ต้องได้ค่ะอย่างอิงฟ้าต้องช่วยเทรนด์รุ่นน้องยังไงบ้างอิงฟ้าจริงๆฟ้าว่าเด็กรุ่นใหม่เขาก็พัฒนาแล้วก็เก่งขึ้นเรื่อยๆทุกปีอยู่แล้วค่ะก็อยู่ที่ว่าใครจะควักความสามารถพิเศษหรือว่าเสน่ห์ของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดสำคัญตรงนี้มีอะไรอยากบอกรุ่นน้องไหมจะได้เตรียมตัวอิงฟ้าก็อยากให้มั่นใจค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้แต่สมมุติว่าเราทำอะไรด้วยความมั่นใจแล้วก็เป็นตัวเองเดินบนเส้นทางตัวเองก็เชื่อว่าน่าจะตกแฟนคลับได้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็พยายามเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะคุณแอมเห็นว่าปีนี้ทุ่มทุนเยอะหนักมากๆสรยาก็7หลักค่ะใช่ปีนี้ที่1เราก็ให้รถไฟฟ้าด้วย1คันเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ถ้าเพิ่มพลังให้น้องๆก็ขอให้น้องๆทุกคนเต็มที่แล้วก็เป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดแอมเชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเหมือนพี่ฟ้าค่ะพยายามแล้วก็สำเร็จค่ะสิ่งที่อยากได้ปีนี้จากนางงามสรยาแอมยังยืนยันคอนเซ็ปต์เดิมนะคะก็คือความแตกต่างค่ะแอมจะต้องเป็นหาน้องให้ต่างไปจากคนอื่นๆค่ะความต่างนี่แหละจะทำให้เราเฉิดฉายและโดดเด่นขึ้นมาค่ะล่าสุดสังกัดเก่าออกมาโต้ว่าไม่ได้จะฟ้องถึง 1,200 ล้านปรัชนีอิงฟ้าก็คงต้องตามที่เขาแจ้งอาฆาตส่วนตัวหนูก็ได้ติดตามข่าวก็เห็นแล้วก็คงอาจจะต้องมีการคุยกันไปตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะจริงๆเรื่องนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ดูแลแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวก็จะมียกให้ทางทนายเขาจัดการหลายๆอย่างตกลงยอดเงินที่โดนฟ้องเท่าไหร่ตัวเลขที่เขาเรียกมาอิงฟ้าตัวหนูเองก็ยังไม่ทราบเช่นเดียวกันแต่ถ้าน้อยกว่าตามที่เขาบอกก็ถือเป็นเรื่องดีไหมไม่ว่าจะน้อยหรือจะมากยังไงก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีค่ะต้องสู้กันอีกทีค่ะเพราะเราก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของเราเช่นกันได้คุยกับพี่นวัดไหมว่าตกลงตัวเลขจริงๆเป็นยังไงอิงฟ้าเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่ได้คุยเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่เพราะเขาอยากให้เราโฟกัสเรื่องของงานกลัวเราจะเครียดเป็นไปได้เขาก็ไม่อยากให้เราเสพหรือว่าดูอะไรพวกนี้เลยคือปล่อยให้ผู้ใหญ่จัดการเลยอิงฟ้าใช่ด้วยความที่เราเป็นเด็กด้วยค่ะเรื่องของกฎหมายหรือว่าเวลาที่เราสัมภาษณ์ก็กลัวว่าอาจจะไม่ได้รอบคอบเขาก็เลยเดี๋ยวจะให้ทนายเป็นคนจัดการดูแลเรื่องนี้ไปมั่นใจในรายละเอียดของสัญญาที่เซ็นไว้ใช่ไหมว่าโอกาสชนะมีแน่นอนอิงฟ้าหนูก็ได้เห็นสัญญาพร้อมๆกับหลายท่านเพราะว่าเราไม่ได้มีสำเนาต้นฉบับตั้งแต่แรกพอได้เห็นก็หัวเราะจะมีโอกาสคุยกันนอกรอบอีกครั้งไหมเพราะเหมือนกันการพูดกันไปมาผ่านโซเชียล
อิงฟ้าอันนี้มันต้องเป็นเรื่องของอนาคตเลยคือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายหนูว่าฝ่ายเดียวอยู่ที่ฝ่ายเขาด้วยค่ะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้มีการติดต่อกันโดยตรงก็คือฝั่งเขาก็น่าจะให้ทนายฝั่งเราก็ให้ทนายก็คุยกันด้วยกฎหมายโดยตรงไปเลยตอนนี้ความกดดันเพิ่มมากขึ้นไหมเพราะคนก็จะมาโฟกัสที่เรื่องนี้ซะส่วนใหญ่อิงฟ้ายอมรับว่าตอนแรกแอบกังวลถ้าเรามั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของเราแหละแต่เราแค่ไม่อยากให้ผู้ใหญ่หลายๆคนเขาเดือดร้อนหรือต้องเสียเวลาไปกับเราโดยเฉพาะองค์กรโดยเฉพาะบอสเราก็จะคิดมากตรงนี้มากกว่าแต่ว่าก็มีแฟนคลับให้กำลังใจเยอะมากรวมถึงพี่ๆในวงการแล้วก็เพื่อนๆไดเรกต์มาให้กำลังใจโทรมาให้กำลังใจผู้ใหญ่หลายๆท่านก็บอกว่าถ้าเรามั่นใจเราก็ไม่ต้องกังวลเพราะเรื่องมันต้องไปต่อสู้กันอีกคุณแม่เครียดมากไหมอิงฟ้าคุณแม่ก็เครียดหนักอยู่เหมือนกันเพราะเขาก็หลายโรคยิ่งเป็นเกี่ยวกับสมองและหัวใจก็เครียดโทรมาทุกวันว่าเป็นยังไงบ้างเราก็บอกแม่ไม่ต้องห่วงนะเพราะทุกอย่างอยู่ในการดูแลของทนายแล้วก็มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเราไม่ต้องกลัวมีกำหนดหรือยังว่าต้องไปขึ้นศาลเมื่อไหร่อิงฟ้าเบื้องต้นตอนนี้หนูยังไม่ทราบอาจจะมีมาแล้วแต่เขาอาจจะยังไม่ได้แจ้งเราต้องไปเองต้องไปเองไหมถ้าศาลนัดมาจริงอิงฟ้าก็คงอาจจะต้องไปเองค่ะการที่จะต้องเจอหน้ากันมีความกังวลไหมอิงฟ้าไม่เข้าใจจริงๆอยากเจอมากค่ะอยากถามอะไรเขาไหมถ้าเจอหน้าอิงฟ้าหัวเราะสายหน้าไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนแล้วอิงฟ้านานค่ะนานมากกบมากแล้วเป็น10ปีได้ไหมโพอาจจะไม่ถึง10ปีแต่ว่าก็นานแล้วก็อยากเจอค่าคิดถึงคิดถึงว่าทำไมเพิ่งมาตอนนี้หัวเราะเอาจริงๆเราโกรธไหมที่ผ่านมาเขาหายไปแล้วเพิ่งมาปรากฏตัวเอวตอนนี้อิงฟ้ามันก็มีบ้างเพราะว่าจริงๆบางข้อความที่เขาออกมาโพสต์มันก็ทำให้เราเสียหายทั้งที่เขาเองเขาก็ยังไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงว่ามันคืออะไรแต่เขาก็ออกมาโพสต์คือคนที่อ่านก็อาจจะเข้าใจเราผิดไปแล้วก็ได้ว่าเราเป็นคนไม่ดีก็แอบมีโกรธเหมือนกันเพราะที่ผ่านมาเราแทบจะไม่เคยพูดถึงเขาเลยหรือว่าในมุมของความเป็นจริงก็ยังไม่เคยออกมาพูดว่าอะไรมันเป็นยังไงรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราโดนเอาเปรียบมาตลอดก็รู้สึกแบบนั้นค่ะสุขภาพจิตเราพอเจอเรื่องแบบนี้เข้ามาเป็นยังไงอิงฟ้าก็หนักเพราะมันไม่ได้มีเรื่องนี้เรื่องเดียวพอเราอยู่ตรงนี้ไหนจะเรื่องงานไหนจะเรื่องคนเรื่องการทำงานร่วมกันหรือเรื่องคุณแม่ไหนจะต้องเตรียมตัวไปอินโดนีเซียอีกมูดของแต่ละงานที่เราจะต้องเตรียมพร้อมในการทำงานมันก็ค่อนข้างหนักมีน้อยบ้างเครียดบ้างนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่จัดการยังไงพูดตรงๆว่าณตอนนี้ก็ยังจัดการไม่ค่อยได้หัวเราะฝากแม่ทำบุญเพราะแม่ตื่นเช้าทำบุญทุกวันล่าสุดเห็นว่าจะไปพบจิตแพทย์อิงฟ้าจริงๆมองว่าเป็นเรื่องปกติแต่หนูก็มีแพลนที่จะไปอยู่แล้วก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นเพราะเราต้องเตรียมตัวไปอินโดนีเซียเลยอยากทำให้ตัวเองสดใสแล้วก็พร้อมให้ได้มากที่สุดเพราะหลังจากที่เรามงมาจอดรามาก็เยอะมีโน่นนี่นั่นมาตลอดเลยอยากจะไปเช็คสุขภาพจิตตัวเองว่าเรายังโอเคไหมเพราะว่าเรานอนน้อยด้วยหลังๆก็เบื่ออาหารหลายคนทักว่าเราผอมลงทุกวันเราเริ่มเครียดความรู้สึกที่เอ๊ะต้องไปพบจิตแพทย์แล้วมันเกิดขึ้นตอนไหนอิงฟ้าจริงๆก็สักพักใหญ่ๆแล้วตั้งแต่ช่วงที่เราผอมมันจะมีช่วงหนึ่งที่ซูบลงไปมากๆจะหยุดพักผ่อนยาวๆไม่ออกงานเพื่อจะได้เตรียมตัวนอนหน่อยอะไรอย่างนี้อิงฟ้า
ก็จะมีเดือนหน้าค่ะที่เขาจะแพลนให้เราหยุดประมาณ 4-5 วันเขาอยากให้เราพักแต่เราก็ต้องไปแก้บนไงหัวเราะเพราะนานแล้วที่คำชะโนดเข้าไปแก้บนแล้วบนใหม่หัวเราะไปรำ